สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัตรนะครับวันนี้ข่าวสารก็มีหลากหลายนะครับทั้งเรื่องของความเคลื่อนไหวของทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเดินหน้าก่อนเราไปแล้วนะครับเอาจริงๆเนี่ยเกมอุ่นเครื่องแบบนี้เนี่ยเราควรจะเต็มที่ซะมากกว่าเพราะต้องไปเอาประโยชน์จากญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยใช้นักเตะชุด2แต่เขาก็มีแผนการที่ชัดเจนส่วนของเราเนี่ยเซ็นสัญญาโค้ชเนี่ยยังต้องไปรอนายกเลยนะครับยังเอาเรื่องมารยาทเป็นที่ตั้งอีกเดี๋ยววันนี้ก็จะพูดกันว่ามารยาทที่ควรต้องนึกถึงที่ท่านสมยศควรต้องคำนึงคือเรื่องของอะไรมากกว่าระหว่างเรื่องของสัญญาอิชิกับภาพรวมการจัดการของสมาคมกีฬาฟุตบอลรวมถึงการเดินทางไปสมัครนะครับของผู้สมัครผมว่าก็อาจจะไม่มีตัวละครลับอะไรเพิ่มนะครับเซอร์ไพรส์มากกว่านี้แล้วเพราะว่าที่ผมเห็นในเมื่อวานที่ผ่านมามันเซอร์ไพรส์แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีใครบ้างนะครับรวมถึงกำหนดการของหลายๆคนที่ต้องเดินทางไปสมัครอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ที่เราพูดคุยกันที่คลิปลองออนเนี่ยคือวันสุดท้ายของการรับสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็เดี๋ยวจะสรุปภาพรวมในมิติอื่นๆที่คงต้องพูดกันนะครับว่านอกจากสงครามในการเลือกตั้งที่แน่นอนว่ามันมีการล็อบบี้เสียงกันรอไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เรากำลังจะบอกกันคืออนาคตฟุตบอลไทยใน4ปีหลังจากนี้มันต้องแก้เรื่องอะไรกันก่อนโอ้โหก็ติดตามกันได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณทุกคนมากนะครับ 270,000 Subscribe ผมอยากให้มันเดินหน้าไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ก่อนสิ้นปีนี้ถ้ามันจบ 300,000 Subscribe จะเป็นอะไรที่ผมอึ้งมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเลยกับยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นแบบเดือนนึงหรือวันนึง 2-3,000 ซับอ่ะนะครับเหมือนตอนที่ผมเริ่มทำช่องใหม่ๆก็คิดว่าทุกคนอาจจะเบื่อบอลไทยไปแล้วหรือเปล่าแต่ผมไม่เชื่อแบบนั้นนะครับกับยอดวิวที่มันมีอยู่ในช่องของเราเพราะสัดส่วนจากยอดคนที่ตามมันก็คือเกินกว่า 30% นะครับเกือบจะเข้าสู่ช่วง 50% ของคนดูที่ซ้ำไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe เข้ามาเป็น1ใน 300,000 Subscribe ไปพร้อมๆกับเรานะครับส่วนสินค้าโกหมึกสแกน QR Code หรือว่าดูที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับแปะไว้ให้เรียบร้อยสินค้าตรงนี้ซื้อได้เลยครับ7 Gourmet Market แล้วก็อีกหนึ่งที่คือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่คือของที่ผมเตรียมไว้ให้กับพวกเรานะครับลูกฟุตบอลเสื้อสโมสรเยอะมากเลยนะครับเสื้อนี่นะครับมีลายเซ็นของนักบอลด้วยนะจริงๆก็โปรโมทไปเยอะแล้วล่ะครับแต่ว่าอาจจะเอาของมาโชว์ให้นะครับนี่นะเดี๋ยวจะพยายามหาเพิ่มอีกนะครับให้พวกเราจับรางวัลกันอันนี้คือของนะครับที่อยากจะให้ส่วนนี้คือของขวัญปีใหม่ที่อยากให้ทุกคนซื้อฝากนะครับไม่ใช่ผมให้นะซื้อฝากกันในราคาที่บอกเลยว่าราคามิตรภาพนะครับเพราะว่า1กล่องเนี่ยกล่องนึงมันตก400บาทแต่เรามาขายเนี่ย259บาทนะครับสินค้าของโกหมึกทุกอย่างเป็นสินค้าคุณภาพที่อาจจะหาซื้อนะครับไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปเดินตามแหล่งที่มันขายเฉพาะเลยเช่นผลไม้อบแห้งเนี่ยนะครับราคาสูงมากนะครับถ้าไม่ได้ซื้อในราคาเนี่ยแค่เนี้ยเขาไม่ขายอยู่แล้วเขาขายทีคือครึ่งโลถูกไหมหรือว่าอย่างน้อยก็สองสามขีดอันเนี้ยแพ็กเกจนะครับซื้อฝากกันได้นี่นะครับเยอะแยะเลยแล้วก็มีถั่วลิสงนะครับอันนี้ก็อร่อยมากแล้วก็ขึ้นชื่อว่าโกหมึกก็ต้องมีครับหมึกหยองนะหมึกบดหมึกย่างนะครับนี่อยู่นี้หมดเลยมีอะไรอีกเนี่ยนะครับเมล็ดมะม่วงอัลมอนด์ก็มีถั่วต้มก็มีนี่คือหลากหลายแพ็กเกจของทางโกหมึกนะอยู่ตรงนี้เน้นย้ำนะครับว่าซื้อ1กล่องได้1สิทธิ์ในการจับของรางวัลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้อเป็น50ท่านแรกคุณจะได้2สิทธิ์ในการจับรางวัลนะครับยังไงฝากสินค้าโกหมึกนะครับไว้เป็นของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามและการซื้อด้วยนะครับโกหมึกหยองหมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจ้านหยองนุ่มแซ่บซีดเคี้ยวหนึบโกหมึกหยองยังมีโกหมึกหมึกอบกรอบปรุงรสและอีกหลายรสต้องลองมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับกับเรื่องของการเดินหน้าเปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับตามกำหนดการเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยคุณพอลินงามพริ้งนะครับก็ได้เดินทางไปเปิดตัวเป็นผู้สมัครอย่างเป็นทางการยื่นใบสมัครครบเลยนะครับพร้อมกับทีมงานสภากรรมการที่ไปให้กำลังใจกันบางส่วนนะครับสื่อมวลชนก็รอทำข่าวกันทั้งสัปดาห์เลยครับที่ทำการของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับเพราะว่าผู้สมัครก็จะเดินทางกันไปตามคิวแล้วก็จะแจ้งสื่อมวลชนให้ทราบอยู่แล้วคุณพอลินก็บอกนะครับว่าหลักใหญ่ใจความของเธอที่คิดว่าเป็นอาวุธเด็ดนะฮะในมุมผมนะที่ผมฟังบทสัมภาษณ์มาเนี่ยคือเรื่องของการขยายการตลาดทั้งทางออนไลน์
แล้วก็ออนกราวซึ่งเรื่องออนไลน์เนี่ยเธอเน้นมากนะครับอยากให้สโมสรมีความตื่นตัวสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นไม่ใช่รอพึ่งผู้มีบารมีหรือว่าสปอนเซอร์ที่ต้องไปร้องขอแบบเดือนต่อเดือนปีต่อปีที่สำคัญเนี่ยการบริหารต้องมีความเป็นกลางมีความสุจริตความเที่ยงธรรมและก็มองถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญมาก่อนเชื่อว่าทีมงานของผู้เธอเองเนี่ยมีความเป็นกลางได้ดีกว่าพร้อมทำงานจริงไม่ใช่รอเข้าประชุมเพียงอย่างเดียวไม่ใช่รอดูแค่ผลประโยชน์ของสโมสรตัวเองก็คิดว่าถ้าเกิดใช้วิธีการเดิมๆในการคัดสรรคนมาบริหารผลลัพธ์ก็ออกมาแบบเดิมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเหมือนกับว่าพายเรือวนอยู่ในอ่างหรือว่าขับรถในสนามเดิมๆเมื่อหันกลับมามองแท้จริงแล้วควรจะเปลี่ยนรถหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนเส้นทางและทีมงานของพอลินพร้อมที่จะเปลี่ยนเส้นทางให้ดีกว่าเดิมครับบทสัมภาษณ์ยังมีช่วงนึงนะครับที่พลตรวจเอกดร.สมยศเนี่ยได้พูดถึงคนที่มีความเหมาะสมนั่นก็คือคุณนนพันธ์ล่ำซำที่จะมานั่งตำแหน่งแทนเขานะครับคุณพอลินก็แสดงความเห็นต่างจะเห็นต่างยังไงไปฟังสัมภาษณ์ครับว่าถ้าไม่ใช่พี่แป้งเนี่ยพลินไปไม่รอดพี่พลินมีความเห็นไม่เห็นด้วยค่ะไม่เห็นด้วยก็พูดได้สั้นๆแค่นั้นแหละเพราะว่าในเมืองไทยมันมีคนที่มีความรู้ความสามารถอีกเยอะนะแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะมองคุณสมบัติไหนถ้าคุณมองแค่คุณสมบัติของการมีสตางค์คุณอาจจะพูดแบบนั้นได้แต่ถ้าคุณมองในคุณสมบัติของความรู้ความสามารถความรักความตั้งใจความเป็นกลางพอลินไม่เห็นด้วยแต่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านจะพูดส่วนเรื่องของการหยั่งเสียงเลือกตั้งคุณพอลินก็บอกว่าเหลือเวลาอีก2เดือนทุกอย่างเกิดขึ้นได้เมื่อถึงวันเลือกตั้งแม้ว่าจะไม่ได้สักคะแนนเดียวก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของสโมสรและพอลินขอย้ำว่าแม้จะเป็นทางเลือกในวงการฟุตบอลที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะที่ผ่านมาทุกคนหัวหดไม่กล้าออกมาสู้ออกมาเปลี่ยนแปลงพอออกตัวก็ถูกสบประมาทถูกบล็อกถูกกีดกันทุกวิถีทางตอนนี้ทีมงานก็ถอนตัวออกไปจากที่เคยประกาศ2คนคือโค้ชธรสรภูมิและก็พี่ปุ้มพงศธรเพิ่มพานิชแต่ไม่เป็นไรจะหาคนที่มีความสามารถและเหมาะสมมาทดแทนซึ่งพอลินก็เชื่อว่าอย่างน้อย10คะแนนขึ้นไปหรือแม้ว่าจะไม่ได้เลยก็ถือว่าไม่แพ้และไม่ยอมแพ้จะทำงานด้านฟุตบอลต่อไปครับนะครับแต่ว่าเราจะเดินไปสู่จุดวันเลือกตั้งเนี่ยอีก2เดือนกว่าๆข้างหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วที่สำคัญก็ถือก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าถึงแม้จะไม่ได้สักคะแนนเดียวนะเราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของสโมสรว่าเขาจะเอาแบบนี้แต่พอลินก็ย้ำว่าถึงแม้เราจะเป็นทางเลือกแต่เราเป็นทางเลือกที่เราไม่เคยมีสมาคมฟุตบอลไม่เคยมีทางเลือกแบบนี้เพราะว่าทุกคนหัวหดไม่กล้าออกมาสู้ไม่กล้าออกมาคิดจะเปลี่ยนแปลงและพอเข้ามาก็ถูกสบประมาทถูกบล็อกทุกวิถีทางที่จะให้เดินไม่ได้สำหรับพอลินคิดว่าที่พูดคุยเนี่ยเป้าหมายเนี่ย10คะแนนขึ้นไปเนี่ยทำได้หมายถึง10คะแนนที่จะเลือกขึ้นไปนะแต่ว่าเราก็ต้องเดินไปสู่จุดนั้นแล้วก็ย้ำอีกทีถึงแม้จะได้เป็น0คะแนนเราก็ไม่เสียใจเพราะว่าเราต้องการสื่อสารกับประชาคมฟุตบอลว่านโยบายหรือว่าสิ่งที่ควรจะทำกับฟุตบอลคืออะไรไม่ใช่เปิดตัวหรือว่ามาเพื่อสร้างกระแสเพื่ออยากดังเพราะเราต้องการที่จะทำงานจริงๆแม้ไม่ได้วันนี้เรายังไม่แพ้และพอลินก็ไม่เคยคิดว่าจะแพ้เวลาแข่งฟุตบอลแล้วมันแพ้มันก็ต้องแพ้แต่เราไม่ยอมแพ้แล้วเราก็จะทำงานด้านฟุตบอลต่อไปมีใครเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างไหมครับหรือว่าใช้ชุดก็หลักๆก็เป็นชุดเดิมนะครับก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่ามีความพยายามที่ทำให้คนถอนตัวจากทีมพอลินก็พูดสั้นๆแค่นี้ก็แล้วกันมีความพยายามที่จะทำให้คนถอนตัวจากทีมพอลินก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่นะวันนี้ที่หนักแน่นในสิ่งที่จะทำร่วมกันขณะที่คุณพงศธรเพิ่มพานิชหรือว่าเปาปุ้มเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สินฟีฟ่าก็ตอบปฏิเสธไปว่าเห็นว่าคุณพอลินเนี่ยประกาศทีมงานเขาก็โทรไปถอนตัวเลยเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาและส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่ก็เลยขอถอนตัวไปก่อนหน้านั้นนานแล้วแต่ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยกันแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันเป็นกิจจลักษณะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตกลงที่อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับเพราะว่า
ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายเคสที่ผมสอบถามมาว่ามีการพูดคุยหรือบางคนไม่ได้มีการพูดคุยแต่ไปเห็นตัวเองทีเนี่ยก็อยู่ในคณะทำงานของหลายๆคนแล้วซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเป็นขั้นตอนของการติดต่อคือหัวอาจจะไม่ได้ติดต่อไปแต่ว่าคนที่อยู่ในทีมงานบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวประสานคนนี้ให้ประสานคนนั้นให้แล้วพอมันถึงวันที่ใกล้จะต้องสมัครแล้วเนี่ยมันก็มีการดึงตัวผู้สมัครอย่างทีมนี้มีคนแย่งกันสุดท้ายไปอยู่ทีมนั้นก็กลายเป็นว่าอ้าวหาใครมาแทนอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับว่าถ้าทีมงานใครแข็งแรงที่สุดก็จะได้เปรียบในการเลือกตั้งเพราะว่าถ้าคุณไปคุณไปทั้งชุดถ้าคุณชนะมีโอกาสที่จะเก็บเรียบทั้งชุดแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไปโดยทีมงานไม่ครบเนี่ยนะครับเสถียรภาพในการบริหารงานมันก็แทบไม่มีอย่าว่าแต่ไปไม่ครบไม่มีเสถียรภาพในการบริหารงานเลยไปครบก็มีโอกาสทะเลาะกันกลางทางเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันผลประโยชน์ไม่ตรงกันนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยเพราะที่ผ่านมามันไม่ไปไหนที่บอกว่าวนอยู่ในอ่างเนี่ยเพราะมัวแต่ทะเลาะกันเองครับแล้วก็มองแต่ผลประโยชน์ของสโมสรกันเองฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ผมเห็นด้วยว่าอนาคตเป็นไปได้แต่สิ่งที่เรากำลังจะคุยกันก็คือว่าฟุตบอลไทยตอนนี้มันติดลบครับเพราะมันมีภาระหนี้สินที่ต้องมาจัดการด้วยฉะนั้นการหาเงินเข้ามาถ้าเป็นทีมใหม่สามารถเดินหน้าได้เลยโหอันนี้เป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องมาเจอภาระหนี้สินแล้วต้องหาเงินเข้ามาใช้หนี้ด้วยนะครับไอ้อันที่ต้องรันต่อก็ต้องทำอนาคตก็ต้องสร้างผมก็บอกเลยว่าบางครั้งอุดมการณ์นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เราคิดว่ามันได้และมันสามารถที่จะสำเร็จได้เลยมันต้องรอเวลาก็เลยคิดว่าทีมคุณพอลีนเนี่ยเหมาะสมมากที่จะเข้ามาช่วยในบางจุดณเวลานี้เลยเพื่อเรียนรู้งานไปในตัวด้วยนะครับและผมคิดว่าไม่ว่าใครชนะหรือแพ้เนี่ยอยากให้คนชนะกล้าที่จะดึงแคนดิเดตทั้งหมดเข้ามาเป็นทีมงานอย่างน้อยคือตรวจสอบการงานของคุณด้วยและที่สำคัญคือมันเป็นความแฟร์อย่างแท้จริงทุกคนรวมพลังกันนะใครทำดีได้เห็นนะครับใครถนัดแบบไหนได้เห็นเพราะผมเชื่อว่าทีมคุณแป้งผู้บารมีเยอะกว่าทุกคนมีเงินเยอะกว่าทุกคนแต่ในบางมุมของทีมคุณพอลีนผมก็เห็นว่าจะมีบางจุดที่เสริมทีมของคุณแป้งได้นะรวมถึงหลายทีมด้วยที่ลงสมัครอันนี้ก็เป็นมุมมองที่แล้วแต่จะแลกเปลี่ยนกันแต่ผมก็คิดแบบนั้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือสังคมของพวกมากรากไปอยู่แล้วในการเลือกตั้งของสมาคมแบบนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์หรือไม่ยุติธรรมนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณเข้าไปแล้วคุณรู้ปัญหาจริงทุกคนแหละแต่คุณจะเลือกแก้หรือไม่แก้มันเท่านั้นเองหรือคุณแก้มันถูกทางหรือเปล่านี่คือความกังวลของผมมากกว่าหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะครับส่วนอีกหนึ่งคนครับก็เป็นตัวทีเด็ดของทีมงานคุณพอลีนนั่นคือคุณแชมป์พีรพลเอื้ออารยกุลนะครับหรือว่าคุณแชมป์จัดไปนั่นเองก็ให้สัมภาษณ์ได้น่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับฟุตบอลไทยในมุมมองของเขานะครับจะผิดถูกยังไงถูกใจคุณหรือเปล่าผมว่าถ้าเขามีโอกาสได้ทำก็จะได้เห็นว่าทำได้หรือไม่ได้แต่ที่ผ่านมากับประสบการณ์ของเขาผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องของการสร้างกระแสเนี่ยผมว่าเขาสามารถทำได้ตอบโจทย์ดีในระดับที่ถือว่ายอดเยี่ยมในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เลยนะครับที่เขาอยู่ในสื่อชั้นนำของบ้านเราซึ่งวันนี้คุณแชมป์ก็ยังคงทำสื่อทั้งออนไลน์และก็สื่อในทีวีอยู่ด้วยซึ่งผมก็อยากได้แนวคิดของคนที่มันคิดแปลกใหม่เหมือนกันนะครับว่ามันจะสามารถทำได้จริงหรือเปล่าไปฟังสัมภาษณ์กันนะครับของคุณแชมป์พีรพลจัดไปผมมีประสบการณ์โดยตรงตอนที่ผมถูกเชิญไปร่วมงานกับทีมระดับโลกเวลาผมอยู่ในห้องแถลงข่าวผมเจ็บหัวใจมากเพราะว่าเป็นเกมนึงซึ่งเป็นทีมในยุโรปเป็นแชมป์เขาเดินไปจับมือกับนักข่าวในตะวันตกทุกคนแต่เวลาเขาเห็นนักข่าวจากไทยจากเอเชียไปเราได้รับการปฏิบัติตรงกันข้ามเขาบอกเขาจะไม่เดินมาชนแก้วหรือจับมือกับเราอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ฟุตบอลนะครับซึ่งตรงนี้ประสบการณ์ที่ผมเคยร่วมงานกับทีมระดับโลกทีมระดับโลกต้องมาจ่ายเงินให้ผมอยากจะทำให้กีฬา which can be soft powerWe need our Beckham, we need our Ronaldo, we need our Messi. มาวันนี้มีคนล้อว่านักบอลไทยอยากเจอกับทีมระดับโลกเพราะเราอยากจะไปแลกเสื้อกับเขาทำยังไงให้ซอนฮึงเมงอยากจะมาขอแลกเสื้อกับนักบอลไทยผมว่าเรื่องตรงนี้หลายคนอาจจะยังไม่ได้คิดแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะก้าวเป็นประเทศที่วันนึงเขาบอกนักข่าวไทยมีความสำคัญโค้ชคนไหนมาก็ตามต้องมาขอเช็คแฮนด์กับนักข่าวไทยไม่ใช่ไม่เห็นค่าเราต่างชาติถามได้ของเราอยู่ข้างหลังอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเองอยู่ในวงการสื่อมากับ20ปีทราบถึงอุปสรรคแล้วก็บาดแผลในใจของทุกๆคนแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมบอกไม่ใช่เฉพาะทีมชาติไทยคราวนี้ตัดภาพมาที่ท่านสมยศกันบ้างนะครับก็เมื่อวานเนี่ย
อยู่ที่สมาคมด้วยก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้สมัครอวยพรตามสเต็ปนั่นแหละครับขอให้ทุกคนโชคดีอะไรก็ว่ากันไปแต่สื่อมวลชนก็ยังไปถามขอความชัดเจนแหละครับว่าเมื่อไหร่จะเซ็นสัญญาอีชีและยังคงยืนยันไหมว่าจะเซ็นสัญญาในระยะสั้นซึ่งบิ๊กออสตอบแบบนี้ไปฟังกันดูครับยกใหม่ก็เซ็นผมก็จะเซ็นให้แชร์ cover ของวาระครับยอดส่วนเรื่องการแถลงข่าวนี่เดี๋ยวให้แฟนเราแถลงข่าวผมแจ้งตามสัญญาแต่ของพี่หลานนี่ถึงจริงแชมป์เอเชียแน่นอนเมษายนมันเป็นไปตามสัญญาเข้าใจไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของมาโน่มันก็ต้องไปมีนาแต่มันเป็นข้อตกลงระหว่างมาโน่กับแป้งว่าแค่นี้นะเพราะคุณแป้งก็จะเอาอิชิมาก็เป็นเรื่องที่คุณแป้งต้องไปคุยกับมาโน่ว่าถ้าหยุดสัญญาแค่นี้อะไรยังไงโค้ชชลบุรีเมื่อวานออกในทวีตอันนี้คนเขาพูดกันเองครับที่ว่าจะมาทำยุติธรรมนี่ก็ไม่จริงผมไม่รู้เรื่องหรอกก็คือส่วนใหญ่มันก็เราก็ไม่รู้ว่าบางทีเป็นพวกเอเย่นน่ะแหละพูดปั่นกันให้มันเป็นข่าวเหมือนคนโน้นคนนี้จะมาเป็นทีมชาติบางทีผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ที่อย่างอิชิอิมาโน่เนี่ยเพราะผมได้มอบสิทธิ์หรือมอบการตัดสินใจให้กับแป้งเราก็แล้วแต่เอามาโน่กับมาโน่เอาอิชิก็อิชิแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้ผมเซ็นสัญญาในอยู่ในกรอบในตัวของมาโน่เราจะไม่เซ็นข้ามวาระของตัวเองถ้าที่เท่าที่คุยโดยมารยาทนะครับแล้วก็ผมได้พูดไปแล้วว่าผมจะไม่เซ็นสัญญาเกินวาระการทำงานเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเซ็นไปแล้วเยอะๆเนี่ยมันจะไปสร้างปัญหาให้นายกคนใหม่หรือเปล่าสมมุติไม่ว่าโค้ชใน A อย่างเงี้ยมาเป็นแล้วผมเซ็นไป2ปีเกิดเป็นแล้วคนเข้ามาใหม่เขาบอกไม่ถูกใจแล้วต้องมาฉีกสัญญามันก็หมายความว่าผลที่ผมกระทันไว้เนี่ยทำให้สัญญานั้นเนี่ยมันเกิดความเสียหายคือต้องไปฉีกจ่ายค่าฉีกสัญญาเขาอีกอ่ะก็แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าตกลงยังไงแต่ว่าสัญญาที่ส่งถึงผมนี่ก็ต้องเป็น3เดือนก็ cover สัญญามาโน่ก็เป็นครับก็ได้ทั้ง2ประเด็นเลยนะครับเรื่องอิชิอิก็คือยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะเซ็น3เดือนเพราะเป็นเรื่องของมารยาทเผื่อว่านายกสมาคมคนใหม่เขาไม่อยากได้อิชิอิเดี๋ยวมันจะกลายว่าเอาภาระไปให้เขาแล้วก็กลายว่าไปทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีไว้ให้เขาอ่ะว่างั้นเถอะในมุมมองของท่านสมยศนะแล้วก็เรื่องของเทกุซึ่งมีนักข่าวไปถามว่าเฮ้ยจะมาคุมอยู่23หรือเปล่าเพราะว่ามันมีข่าวลือวงในเนี่ยเชื่อมโยงกันมานานแล้วแต่ผมก็บอกเลยนะครับว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยในมุมของนายกอาจจะไม่รู้อันนี้คือเรื่องจริงอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งคือทีมงานชุดใหม่อาจจะมองไปข้างหน้าแล้วแต่ถ้าเกิดพูดความเหมาะสมผมก็ยังยืนยันว่าณวันนี้ของสมาคมชุดปัจจุบันเนี่ยเขาเซ็นให้จบกับชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายของ U23 ฉะนั้นโค้ชระต้องทำให้ถึงตรงนั้นครับแล้วค่อยเปลี่ยนอีกทีหนึ่งเพราะการเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยแน่นอนคนจะบอกว่าเฮ้ยเทกุโอเคกว่าเพราะว่าบางคนบอกว่าไม่ชอบโค้ชระนั่นก็ว่ากันไปมุมนึงหรือบอกว่าเฮ้ยเทกุไม่ดีกว่าหรอกแต่คิดว่าจะเก่งกว่าโค้ชระอันนั้นก็อีกมุมนึงแต่สิ่งสำคัญเนี่ยผมยังเชื่อนะครับว่าในระยะเวลา1เดือนกับนักเตะ U23 ย้ำนะครับ U23 ไม่ใช่ชุดใหญ่นะผมเชื่อว่าประสบการณ์จากที่ผมมองเทกุยังไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาในไทมิ่งนี้ครับจนกว่าจะเปลี่ยนผ่านจบชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายแล้วค่อยทำแล้วก็สร้างงานกันในระยะยาวเพราะที่ผ่านมาคำตอบกับชลบุรีผมก็เน้นย้ำว่าเด็กหลายคนคือแกนของ U23 เทกุซังก็สามารถหยิบจับใช้ได้ดีเพียงแค่ในระดับหนึ่งเพราะฟุตบอลลีกมันต้องพึ่งพาตัวต่างชาติซึ่งตัวต่างชาติของเทกุไม่ดีกลายเป็นว่ารอเวลาตรงนี้ไม่ได้และก็อยากแสดงความรับผิดชอบถ้าเกิดเชื่อมโยงไปถึงทีมชาติเพื่อมาเสียบตรงนี้สำหรับผมกับเทกุผมเคารพฝีมือของโค้ชแต่ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าไม่ใช่วิสัยสำหรับการทำงานในสไตล์ของเทกุคุณจะกลายเป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ไทยเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับอันนี้ผมพูดแบบเปิดๆเลยแล้วกันมันไม่ควรจริงๆ
กลับมาที่เรื่องของมารยาทครับที่ท่านสมยศพูดไว้นะครับผมว่าก็อาจจะต้องขอแย้งหน่อยผมว่าจะเซ็นสั้นหรือเซ็นยาวเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผลงานและก็ความเหมาะสมในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งคนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกร้องหรอกครับจะไปเซ็น4ปี5ปีขั้นต่ำมันควรจะ1ปีครับมันไม่มีใครเขาเซ็นกันหรอกสัญญา3เดือนนะเนาะมันไม่ใช่ทดลองงานพอที่ผ่านมาเนี่ยทดลองงานมันก็มีแหละครับแต่มันเป็นระหว่างทางในสัญญาผมว่า1ปียังพอบอกอะไรได้หลายๆอย่างกับฟุตบอลทีมชาติเพราะมันไม่ได้แข่งกันทุกวันทุกสัปดาห์เหมือนบอลลีกครับฟุตบอลทีมชาติมันคือการเตรียมหลังบ้านดูวัตถุดิบสเกาต์ผู้เล่นแล้วก็หน้างานคือการเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงเวลาตรงนั้นที่ต้องเอาข้อมูลจากวัตถุดิบที่ได้เนี่ยเอามาแปลงให้เกิดคุณภาพในช่วงระยะเวลาอันสั้นสิ่งที่แฟนบอลเรียกร้องไม่ใช่ว่าต้องทำตามทั้งหมดเรื่องนี้ผมเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องของมารยาทและความเหมาะสมเนี่ยนะครับผมก็ถามท่านหน่อยแล้วกันว่าถ้าท่านเกรงใจกลัวว่าเซ็นอิชิไว้แล้วนายกใหม่เขาจะไม่อยากได้แล้วคุณให้คุณนวลพันธ์ตัดสินใจทำไมครับในฐานะผู้จัดการทีมในช่วงที่ผ่านมามันก็ไม่เหมาะสมแต่แรกแล้วครับเอาตรงๆนะมันไม่ได้แล้วครับมันเหมือนกับท่านเป็นนายกแล้วก็สูญเสียตัวตนไปตั้งนานแล้วครับคงไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องมารยาทตรงนี้และเช่นเดียวกันเน้นย้ำสักทีนึงว่าไอ้เขามารยาทเนี่ยถ้าท่านบอกว่าท่านไม่อยากไปเซ็นอะไรทิ้งไว้แล้วทำให้นายกคนใหม่อาจจะลำบากใจหรือว่าบางอย่างเขาไม่ต้องการอารมณ์เหมือนคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อก็โปรดจงรู้ไว้ว่าคนติดต่อมาซาฮาดะอิชิคือคุณนวลพันธ์ล่ำซ้ำนี่แหละครับถูกไหมครับแล้วเรื่องที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำแต่ท่านทำไปแล้วก็คือเรื่องของปัญหาค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนะครับที่เขาทำกันไว้เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นหลักหลายพันล้านท่านก็ทำให้เหลือศูนย์จริงๆอ่ะท่านควรส่งต่อไปให้เขาสักอย่างน้อยเนี่ยหลักร้อยล้านก็ยังดีนะครับตอนนี้เนี่ยก็ปั้นไม่ขึ้นแล้วผมว่ามันไม่เมคเซนส์เท่าไหร่รวมถึงเรื่องของคดีที่ไปยกเลิกสัญญากับสยามสปอร์ตซึ่งตอนนั้นเนี่ยดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมแต่ว่ามันเชื่อมต่อจากยุคของคุณบรวีที่เซ็นสัญญาต่อไว้มาถึงยุคคุณสมยศซึ่งแน่นอนครับท่านอยากเปลี่ยนไม่เป็นไรแต่พอท่านเปลี่ยนปุ๊บแล้วมันไปผิดข้อสัญญามันมีการฟ้องร้องกันตอนนี้เนี่ยแพ้คดีไปเรียบร้อย2ศาลแต่ไปยื้อกันในขั้นตอนของการขออนุญาตฎีกาซึ่งมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับคดีเนี้ยขั้นต่ำเนี่ยคือ400กว่าล้านแต่ถ้าเกิดจ่ายมากสุดเนี่ยไปถึง 1,200 กว่าล้านผมก็เชื่อว่าหมดวาระท่านไปสมาคมชุดใหม่นี่แหละครับต้องมาเคลียร์หาเงินมาใช้หนี้ก้อนนี้แล้วทำไมท่านไม่พูดมุมนี้บ้างล่ะครับว่าท่านมีส่วนในการทำให้สมาคมเนี่ยเกิดความเสียหายผมว่าถ้าเกิดจะพูดถึงมารยาทเรื่องนี้ควรใช้คำว่ามารยาทมากกว่าเรื่องการเซ็นสัญญากับอิชิอีกนะครับหรือไม่งั้นก่อนท่านลงจากตำแหน่งเนี่ยผมอยากได้ยินท่านพูดคำว่าผู้บริหารสมาคมชุดใหม่ไม่ต้องห่วงเพราะท่านทิ้งเงินไว้ให้สมาคมชุดใหม่ในส่วนของคดีความหรือความเสียหายทุกอย่างที่ต้องจ่ายจากการบริหารงานในยุคของท่านให้หมดแล้วใครเข้ามาใหม่ก็ลุยงานไปข้างหน้าได้เลยไม่ต้องมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวรับรองว่าพี่จะหล่อขึ้นมาทันทีเลยนะครับพี่ออสครับส่วนผู้สมัครอีกหนึ่งท่านนะครับที่ไม่ได้ถอนตัวก็คือพี่ตุ๋ยธนศักดิ์สุรประเสริฐนะครับก็ส่งโค้ชอาร์ตสาวินจรัสเพชรานันท์ผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งเป็นคนสนิทของพี่ตุ๋ยนี่แหละครับมาส่งใบสมัครเท่ากับยืนยันว่านี่คือคนที่4ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้มีการถอนตัวส่วนอีกคนที่มาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับไม่มีใครรู้มาก่อนล่วงหน้าแน่นอกจากคนวงในที่ใกล้ชิดเขาก็คือทนายสุรชัยนิวาสพันธ์ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำอาชีพทนายความและเป็นนักเตะของสโมสรราชวิถีและก็ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็เดินทางมาสมัครในตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนเดียวเลยก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าคุณจะสมัครตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเป็นผมก็ได้หรือเป็นชาวบ้านทั่วไปก็ได้แต่คุณแค่ไปขอเสียงรับรองจากสโมสรฟุตบอลได้3เสียงคุณไปสมัครเลยไม่ต้องมีสภากรรมการไม่ต้องมีอุปนายกถ้าคุณอยากลงตำแหน่งนายกคุณไปหาเสียงมา3เสียงรับรองคุณและคุณก็ส่งเลยเลือกมันคนเดียวนี่แหละถ้าคุณอยากลงสภากรรมการคุณก็ลงได้คนเดียวเหมือนกันถ้าคุณอยากลงอุปนายกคุณก็ลงได้คนเดียวเหมือนกันผมชื่นชอบนะครับและผมบอกเลยว่าสังคมไทยมันได้เท่านี้จริงๆผมไปดูนะครับบางเพจหรือว่าในเพจของผมเนี่ยลงภาพไปผมไม่อยากเห็นเลยครับที่มีการไปกดหัวเราะนะครับหรือไปกดตลกอะไรเงี้ยนะครับกับผู้สมัครที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงฟุตบอลไทยโอเคคนแบบว่าเฮ้ยเขาเข้ามาหิวแสงหรือเปล่าอยากมีหน้ามีตาไหมผมว่าอันนั้นมันเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งที่มันต้องเป็นไปได้อยู่แล้วแต่เชื่อผมนะครับการมาตรงนี้เนี่ยถ้าสื่อสนใจมันไปเองแต่ถ้าสื่อไม่สนใจต่อให้คุณมายืนเขาก็ไม่สัมภาษณ์ฉะนั้นสิ่งที่ผู้สมัครท่านนี้มาผมเชื่อว่าเขาคงมีความในใจอะไรอยากมาสะท้อนให้เห็นและอยากจะแสดงวิสัยทัศน์ในมุมมองของฟันเฟืองที่เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับในวงการฟุตบอลคุณจะบอกว่ามีทีมใหญ่
นะครับที่สำคัญมันก็ไม่ใช่ทีมใหญ่ช่วยขับเคลื่อนแน่นอนครับทายภาพมันดูดีแต่ทีมรากหญ้าพวกนี้คือรากฐานถ้าเกิดพวกนี้เขาแข็งแรงลีกใหญ่ถูกส่งต่อไปรับรองมันดีแน่ๆครับแต่ถ้าเกิดทุกวันนี้ลีก2ลีก3คุณเห็นสภาพไหมล่ะเตะกันไปเงินเดือนก็ไม่ออกการถ่ายทอดก็ไม่มีมูลค่าลิขสิทธิ์ก็ไม่เกิดคุณคิดว่าลีกของเรามันจะได้รับความนิยมจริงหรือเปล่ากับยอดแฟนบอลที่สะท้อนมาแล้วว่าฟุตบอลไทยลีก1คนดูก็เริ่มหลักร้อยในบางสนามแล้วนะครับโอ้พูดแล้วมันน่าห่วงมากส่วนข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆก็คงจะมาไล่กันที่เรื่องของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับมีความพร้อมมารายวันเลยส่วนของเราเนี่ยโค้ชไปสเกาต์ฟอร์นักเตะแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศแล้วก็ต้องรอเซ็นสัญญาก่อนอะไรกันครับนี่ซึ่งญี่ปุ่นในชุดนี้นะครับถึงแม้จะขาดดาวดังหลายคนจากลีกใหญ่ทั้งพรีเมียร์ลีกลาลีกาสเปนแล้วก็เกาโชซีเรียอาแต่ในลีกของยุโรปที่เป็นลีกรองอื่นๆเนี่ยนะครับมากันครบเลยและก็มีนักเตะจากเจลีกติดทับซามูไรบลูถึง8คนด้วยกันซึ่งทุกคนต่างว่างเว้นจากการลงสนามเพราะฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยปิดฤดูกาลไปแล้วเจลีกที่เราทราบกันยกเว้นแค่ในรายของมาโอโฮโซยะดาวยิงของคาชิวะเรโซที่ติดเกมนัดชิงชนะเลิศ Emperor Cup ในช่วงสุดสัปดาห์นี้กับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาแฟนบอลหลายคนจึงเกิดคำถามว่าทำไมโมริยาสึถึงไม่เรียกนักเตะเจลีกที่เหลืออีก7คนเนี่ยเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมไปก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเจอกับทีมชาติไทยความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าโมริยาสึเนี่ยไม่อยากเรียกนักเตะเข้ามาทำความคุ้นชินกับระบบของทีมชาติที่เขาทำนะครับแต่เขาเลือกจะไม่ทำแบบนั้นเพราะอยากให้นักเตะได้พักหลังจากกรามศึกหนักมาตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งครั้งนี้ครับมันจะเป็นการปรับตัวที่ยากลำบากในมุมมองของโค้ชเขาเลยให้นักเตะเนี่ยพัก2อาทิตย์นะครับแล้วอยากให้พักแบบเต็มที่แล้วกลับมาซ้อมกัน28ธันวาคมและก็หวังว่าจะพร้อมในการปรับสภาพร่างกายก่อนเกมวันขึ้นปีใหม่ฉะนั้นญี่ปุ่นกลับมาซ้อมหลังพัก2อาทิตย์28 29 30 31และวันที่1ลงเตะกับไทยคุณเชื่อผมนะครับแค่นี้เพียงพอแล้วครับสำหรับญี่ปุ่นต่อให้เขาเก็บตัวซ้อมหลัง28เขาก็เหนือกว่าอันนี้เราไม่ได้ไปอวยกันนะครับอันนี้เห็นชัดว่าเขายกระดับไปแล้วเราเองนี่แหละครับควรต้องถีบตัวเองให้มันเยอะมากกว่านี้แต่พอย้อนกลับมาที่ลีกไทยคุณเห็นไหมครับญี่ปุ่นปิดฤดูกาลเนี่ยเขาวางโปรแกรมสอดคล้องไอ้เรื่องโปรแกรมอุ่นกับไทยเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงคุยมาสักพักแล้วอาจจะเป็นโปรแกรมแทรกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ไปทินฟีฟ่าแต่เขาก็มีแผนชัดเจนว่าเออเลือกอุ่นกับไทยได้เพราะเด็กได้พัก2สัปดาห์จากเกมฟุตบอลลีกในขณะที่เดือนนี้ครับของทีมไทยก่อนเจอกับญี่ปุ่นคู่เตะเดือนธันวาคม8นัดไอ้บ้า8นัดเล่นแบบ1เดือน8นัดแล้วก็ไปเจอญี่ปุ่นแล้วเข้าไปต่อเอเชียนคัพกรอบบรมครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมบอกว่าฝากด้วยนายกคนใหม่นะครับใครก็ตามแก้เรื่องนี้ก่อนครับเดี๋ยวฟุตบอลไทยดีขึ้นแน่เพราะร่างกายเราธรรมดาสดเต็มที่ก็เป็นรองเขาอยู่แล้วกลายว่าเราไปต่อให้เขาอีกนะครับอัดโปรแกรมลีกอัดโปรแกรมบอลถ้วยไปแต่ช่วงเล็กแรกก่อนหน้านี้กลางสัปดาห์ถ้าไม่มีเลยเพราะอะไรคุณไปวางโปรแกรมไว้ให้ทีมไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกซึ่งทีมที่เล่นFC Champions League มันมีไม่กี่ทีมครับก็ให้เขาเตะไปถูกต้องแล้วแต่ทีมอื่นก็รันต่อไปสิก็เล่นไปเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาเล่นนะครับ FIFA Day ฟุตบอลถ้วยเขาก็เตะเขาก็ส่งสำรองเล่นไปในบอลถ้วยที่อาจจะเป็นรายการที่ไม่ถึงขนาดต้องเน้นกันมากมายนะซึ่งมันต้องยอมรับกันให้ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าสปอนเซอร์จะอยากให้รายการนั้นมีความสำคัญก็เถอะมันก็ต้องหาทางออกตรงกลางร่วมกันเพราะถ้าเตะแบบเนี้ยมูลค่าลีกมันก็ไม่เกิดมูลค่าทีมชาติมันก็ไม่มีนี่คือแนวคิดที่มันบิดกันนิดเดียวนะครับเพียงแค่คุณเข้าใจฟุตบอลหรือเปล่ามาต่อที่เรื่องนี้ครับกับการได้ดิบได้ดีของอดีตทีมการเอ็กโคโนนะครับซึ่งเคยมาอยู่กับประเทศไทยช่วงหนึ่งครับแล้วก็เป็นดีกรีกุนซือทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน21ปีอย่างคูเรนบาซาโร่คูเรนบาซาโร่เนี่ยอยู่ในชุดของทีมปฏิวัติบอลไทย20ปีที่อยู่ในแผนแม่บทซึ่งผมอ่ะไปร่วมงานตรงนั้นด้วยนะครับในทั้งหมดชุดแรกเนี่ยนะครับผมบอกเลยเนี่ยคือโค้ชที่อยู่กับโครงสร้างของเอ็กโคโน่แท้จริงแล้วก็อีกหนึ่งคนน่ะคือคนที่ไม่ได้มาแล้วก็มีอูริโอนะครับที่ผมรู้สึกว่าน่าจะอยู่ในทีมชุดแรกนะครับแล้วควรจะต้องมาส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์มากพอมันถึงทำให้เอ็กโคโน่เนี่ยล้มเหลวมากกว่าประสบความสำเร็จส่วนโครงสร้างอันนึงคือโอเคคุณจะให้เขามาฝึกเด็กแต่ปรากฏว่าตอนนั้นผลงานโค้ชไทยไม่ค่อยดีคุณก็ให้พวกเนี้ยที่เขาฝึกเด็กมาตลอดอย่างถูกวิธีเนี่ยไปให้เขาทำทีมชาติกลายเป็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดครับคุณไปให้เวทีเขาทำอีกกลายเป็นว่าคนไหนทำดีก็สร้างชื่อไปคนไหนทำไม่รอดก็โดนว่าไปอันนี้ครับมันคือสิ่งที่เป็นความผิดพลาดอีกหนึ่งเรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลในชุดปัจจุบันกับการ
จ้างเอ็กโคโนส่วนกูเล่นมาซาโร่เนี่ยเขาเป็นคนที่มีทฤษฎีและปฏิบัตินะอยู่ในเชิงที่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่เขาขาดประสบการณ์ในการคุมทีมลีกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขายังวัยรุ่นอยู่นะครับแต่ณตรงนี้เนี่ยเขาก็ไปหาเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองกูเล่นมาซาโร่ครับก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ได้โปรไฟล์จากการที่เขาเนี่ยทำทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับอย่าบอกว่าเราได้ประโยชน์จากเขาเพียงอย่างเดียวดูแล้วเขาจะได้ประโยชน์จากเราซะมากกว่าด้วยซ้ำไปในการเอาไปต่อยอดแต่ถ้าเกิดไม่มีฝีมือจริงเขาคงมาถึงจุดนี้ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลีกใหญ่ของญี่ปุ่นแต่เจลีก3เนี่ยนะครับก็เป็นเวทีสำคัญในการสร้างโค้ชด้วยซึ่งวันนี้คูเรนบาโซโร่นะครับคุมทีมนาระคลับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในอันดับ5ของศึกเจลีก3และตัวเขาเองก็คว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจำปีของเจลีก3จริงๆแล้วเนี่ยคูเรนคุมทีมนาระคลับตั้งแต่ดิวิชั่น4ครับโดยทีมนาระคลับเนี่ยเป็นเพียงสโมสรท้องถิ่นที่เล่นในลีกภูมิภาคเท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดมาวัดกับบ้านเราเนี่ยก็โอ้โหคงจะเป็นระดับคือเลยทีสามไปอีกนะครับจนกระทั่งการเข้ามาของคูเรนบาซาโร่เขาก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้ทันทีด้วยการพานาระคลับขึ้นสู่ลีกอาชีพในเจลีก3เป็นครั้งแรกคูเรนบอกว่าการเลื่อนชั้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับทีมและเมืองนั้นในทุกๆด้านแต่โครงการนี้ยังไม่จบสิ้นต้องเลื่อนขึ้นไปในดิวิชั่นที่สูงกว่านี้ให้ได้การเลื่อนชั้นครั้งนี้ก็สุดยอดเกินคาดนะครับปกติแล้วเนี่ยนาระถูกมองว่าจะเป็นหนึ่งในเต็งตกชั้นก่อนซีซั่นเริ่มแต่เมื่อแข่งขันจริงเนี่ยคูเรียนเนี่ยสามารถพาทีมจบในอันดับ5ตามที่ได้พูดไว้แต่สิ่งที่ต้องชื่นชมเขาคือพัฒนาการในเกมรับของทีมนะครับเพราะว่านาระเนี่ยเสียประตูเพียง13ลูกตลอดทั้งซีซั่นน้อยสุดเป็นอันดับ3ของลีกรองจากแชมป์อย่างทางเอฮิเมะ FC แล้วก็คาราทาเร่โทยาม่าทีมอันดับ3ซึ่งในฤดูกาลนี้นาระคลับมีแต้มตามทีมเลื่อนชั้นอยู่ถึง11คะแนนก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วสำหรับทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สื่อญี่ปุ่นก็ยกย่องการวางแท็กติกของคูเลียนนะครับมาช่วยสร้างเกมรับให้กับทีมจนกลายเป็นทีมที่มีพื้นฐานที่ดีพร้อมจะต่อยอดในซีซั่นต่อๆไปคือถ้าเกิดเป็นของจริงเนี่ยนะครับมันจะมีเวทีให้พิสูจน์ตัวเองแล้วคูเรนบาซาโร่เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่อยู่กับโครงการเอโคโนที่บ้านเราไม่นานนะครับเพราะเขามองเห็นว่ามันมีความไม่ชัดเจนในหลายประเด็นไม่ได้คุยกันเหมือนที่ตกลงกันไว้แต่แรกเขาเลยไปเลือกในหนทางที่เขาคิดว่าเหมาะสมคือการก้าวขึ้นไปเป็นโค้ชอาชีพเพราะที่ผ่านมาเราต้องคุยกันตรงๆว่าเอโคโนเขาไม่ได้เก่งในเรื่องของการคุมทีมเพื่อผลลัพธ์นะครับเขาเก่งในเรื่องของการฝึกนักฟุตบอลแต่เขาก็ทำหลักสูตรขึ้นมาจากการที่เขาไปได้งานจากลามาเซียของบาร์เซโลนาแล้วเอามาแปลงเป็นหลักสูตรของตัวเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเอโคโนคือบริษัทที่ไปรับสอนฟุตบอลตามหลักสูตรของลามาเซียเหมือนกับในแคว้นหนึ่งมันใหญ่มากแล้วต้องการโค้ชที่ฝึกเด็กทั้งประเทศซึ่งโค้ชในสโมสรไม่พอเอโคโนก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองตรงนั้นแหละครับเอาหลักสูตรไปเผยแพร่แล้วก็กลายว่าเติบโตขึ้นมาจนสามารถที่จะเอาโมเดลนี้มาหากินเป็นธุรกิจได้แต่ถ้าเราพูดกันตรงๆคุณลองไปดูฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาหนึ่งนะครับญี่ปุ่นเคยใช้เอโคโนแต่คุณลองไปถามดูดีว่าญี่ปุ่นใช้เอโคโนในรูปแบบไหนไม่ใช่การพัฒนาโครงสร้างของทีมชาตินะครับเขาทำของเขาเองเอโคโนเป็นแค่ออร์แกไนซ์ส่วนหนึ่งที่ไปช่วยในการจัดการเท่านั้นครับถึงบอกว่าข้อมูลต้องฟังให้ตรงแล้วเวลาผมพูดอะไรก็ตามเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นแฟกต์แล้วเราก็เอามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้คุณรู้ว่าแนวทางไหนมันคือแนวทางที่เราควรจะเดินไปในแบบของเราเพราะผมเชื่อเสมอครับคนต่างชาติฟุตบอลพัฒนากว่าเรามันเห็นได้ชัดจากยอดพีระมิดของทีมชาติชุดใหญ่แต่ถ้าเอาคนพวกนั้นมาทำฟุตบอลรากหญ้าเขาให้มีทางเข้าใจบริบทของฟุตบอลไทยความคิดปัญหาที่เด็กไทยเป็นในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อผมเชื่อว่าคนไทยยังเอาเรื่องนี้อยู่แต่เราจะหยิบมาพัฒนายังไงในช่วงเวลาที่ทำให้เขาหลุดออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เขาเสียคนในช่วงวัยรุ่นครับปิดท้ายที่ข่าวนี้กันดีกว่าครับก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับโค้ชคนใหม่ของอุระวะเรสนะครับหวยก็ไปออกที่เพอร์มาเทียสเฮกโมโค้ชในวัย64ปีที่ผ่านประสบการณ์คุมทีมในลีกนอร์เวย์มาอย่างโชคโชนแล้วก็เคยก้าวขึ้นไปคุมทีมชาตินอร์เวย์ชุดใหญ่มาแล้วนะครับก็จะมารับงานแทนที่ของมาเซียลสกอซ่าซึ่งเขาบอกว่าตื่นเต้นมากที่จะได้คุมอุระวะเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะร่วมงานกับสตาฟและนักเตะรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรแห่งนี้รู้สึกถึงมนต์ขลังของเซตมาสเตเดียมที่คอยสนับสนุนทีมในทุกๆด้านซึ่งนั่นจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทีมส่วนอนาคตของเอกฤทธิ์ปัญญานะครับตอนนี้ไม่น่าเป็นกังวลนะครับสัญญาจะต่อแบบไหนเท่านั้นเองจะต่อแบบที่เซ็นกันซื้อขาดหรือจะยืมต่อกันอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาแล้วก็ตกลงกันซึ่งผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับ
สิ่งที่เอกนิตต้องโฟกัสก็คือทำผลงานในสโมสรโลกคือหาโอกาสในการลงเล่นให้ได้เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองและดูโค้ชคนใหม่ว่าเขาทำทีมสไตล์ไหนเดี๋ยวจะไปเจาะมาให้นะครับว่าจากข้อมูลวิธีการเล่นเขาเป็นยังไงแล้วเอกนิตต้องซื้อใจโค้ชคนนี้ยังไงให้ได้และโค้ชคนนี้เองก็แน่นอนนะครับไม่ใช่เป็นแค่เอกนิตหรอกทุกคนที่อยู่ในทีมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองใหม่อยู่แล้วเพราะตอนนี้ปลามันเปลี่ยนน้ำครับนี่คือสิ่งที่นักฟุตบอลก็ต้องทำความเข้าใจและที่สำคัญนะครับคุณลองไปดูดีนะนักเตะไทยที่ประสบความสำเร็จในการเล่นเจลีกเป็นตัวหลักเนี่ยส่วนใหญ่โค้ชต่างชาติชอบครับแต่โค้ชญี่ปุ่นไม่ค่อยชอบหมายถึงว่าไม่ค่อยชนะใจเขาคุณลองดูดีนะชนาธิปก็ดียุคมิชาธีรธรก็ดียุคอังเก้สุภโชคก็มิชาอ่ะอย่างรายนี้นะครับมาล่าสุดเอกนิตก็สกอร์ซาส่วนโค้ชคนอื่นถ้าจะย้อนไปใครที่เคยไปเล่นก็จะมีคนเดียวครับนั่นคือธีรพันธ์พ่วงจันทร์แต่ว่าก็อยู่ในแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็นำข่าวสารมาฝากกันวันนี้นะครับสำหรับทางคิดไซโคยังไงฝากซื้อกิฟต์เซตเอาไว้ให้คนที่คุณรักในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับสแกน QR code แล้วก็อย่าลืมนะครับลิงก์ใต้คอมเมนต์กดสั่งซื้อได้เลยนะครับเซตละ259บาท2เซต500บาทนะครับซึ่ง1กล่องมูลค่ามัน400บาทนะครับแต่เราคิดกันเนี่ยลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ้าซื้อ1สิทธิ์นะครับซื้อ1กล่องมีโอกาสได้จับรางวัล1สิทธิ์ถ้าเกิดซื้อ2กล่องนะครับจับ2สิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อ50สิทธิ์แรกนะครับทุก1กล่องคุณได้2สิทธิ์ในการจับรางวัลที่เราเตรียมไว้ให้นะครับในการแถมให้กับทุกคนถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่จากคิดไซโค้งและก็ผมรวมถึงโกหมึกด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะครับและฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งสวัสดีครับ